บอกเกี่ยวสมองใส่เบอร์ทุกหนอกพอเติบก็ไม่ออกเองมึงตกต้องไปนั่งเนี่ยแหละโอ้เตรียมเลยทอดสดในร่มแล้วถ้าสดสดร่มถ้าออกออกถ้าทอดสดร่มแล้วเขาบอกว่าสดดอกเลยไปเลยพอถ้าทอดเองก็จะเป็นถ้าออกออกแค่ไหนก็จะออกออกก็เป็นกระดูกเองThank you.
ได้มาทำบุญร่วมกับคณะพระสงฆ์ทั้งหลายในเขตเจริญศรีเป็นประเพณีตกลงไว้เป็นระเบียบในหมู่คณะเพื่อจะช่วยเหลือเพื่อนรวมกันเวลามรณภาพวัดไหนก็ตามในเขตปกครองของเจริญศรีนั่งกองชาวนั่งจิตเอาไว้คณะสงฆ์กับพระพยายามหาปัจจัยเป็นกองทุนสำหรับการมรณภาพตกลงกันว่าให้ศพละ30 บาทอุบาจังท่านเห็นแม่เขาไม่ซีในสิ่งปกครองเป็นส่วนที่ทำเอาไว้แต่วันนี้เป็นมาสวดอภิธรรมสามัคคีที่ได้ผมลงคุยกันก็มาร่วมกันไม่ทราบประเด็นเลยผมได้มาร่วมกันเพื่อจะได้แก้ปัญหาในวันเผาศพในวันไว้อะไรว่าจะได้มีการทำบุญทำทานในวันนั้นก็การุกันไว้อย่างนั้นนี่แหละเป็นส่วนที่เป็นคุณงามคุณดีพวกเราได้พากันทำคนเราเกิดมาก็ตัวหลักสำคัญสำคัญก็คือคุณงามความดีเป็นปัจจัยเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ว่ารักษาศีลการให้ทานล้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของคุณงามความดีทั้งนั้นเป็นเรื่องของคุณทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้ทำดีเกิดมาแล้วต้องทำดีทำหน้าที่ของตัวเองเป็นฆราวาสความดีแบบฆราวาสคือศีลห้าให้ปฏิบัติศีลห้าทุกคนก็มีศีลถ้าไม่มีศีลอยู่ไม่ได้อยู่ไม่สวยอยู่ไม่งามดังนั้นจะให้ทานให้ทานภาวนานี่เป็นหลักของการปฏิบัติให้ขยันทำไม่ทำไม่ได้ขาดทุนเกิดมาแล้วอยู่ไม่นานแล้วก็ไปแล้วเพราะเรามาอยู่ในโลกนี้ก็ถ้าแต่ตัวก็มาขอพ่อแม่ไม่เกิดกับพ่อกับแม่มาแต่ใจเรามาแต่พวกอื่นชาติมาแต่ใจมาอยู่กับพ่อแม่มาเกิดกับพ่อแม่เมื่อนำอังสาก็มาจากพ่อแม่เป็นสมบัติโลกทั้งหมดเวลาไปก็ไปตั้งแต่ใจร่างกายก็ทิ้งไปนี่เหมือนเราปู่นี่แหละแล้วก็เป็นของพวกเราจนแก่จนเฒ่าเก็บปี8 ปีไม่ทำอะไรมันก็เท่าไม่ทำอะไรมันก็เก็บอายุก็หมดเหมือนกันก็เป็นหลักอายุแค่นี้มีเท่านั้นยังมีหลวงปู่นั้นยังได้แล้วก็บวช20 กว่าปีแล้วนะแต่ว่าวันปลายของชีวิตยังมันงามก็มียังเป็นยังได้เดี๋ยวมาไม่ได้เอกโอเอกนี่คือว่าอยากมีสติสัมปชัญญะที่สร้างไว้แล้วเอาของเงินทองที่มีแล้วมันดึงไว้เสียดายเสียดายครับด้วยหลายด้วยเสียดายนี่หลายเสียดายมีลบมีเลือดเสียดายหมดไปมากนี่มีสมบัติหลายเรื่องเสียดายมาบวชยากมาทำน้ำพอดียากเพราะมาบวชมันจะต้องอยู่แบบพระอยู่แบบพระทั้งผู้น้ำดีแบบพระรักษาศีลแบบพระมันจะให้ผลเพื่อตัวมาโตก็อย่างเผยอย่างน้ำผลมาผลคือเรียบร้อยทั้งหมดเปลี่ยนผ่านมาแบบพระบาทแต่มันก็หายใส่ใส่แบบของพุทธเจ้าไม่เรียกว่าสมบัติโลกก็ปก
ขึ้นในโลกมาเอาแบบใหม่มาหัดใหม่นั่งแบบพระอีกแบบฉันแบบพระขอวัดปฏิบัติตามๆนี่ปฏิปทาเรื่องกำเนิดแบบพระว่าเด็กแบบโยมฉันคนเดียวฉันมือเดียวนุ่งผ้าก็นุ่งผ้าเรียบร้อยมีมารยาทในการการพูดการจาเปลี่ยนบทปฏิวัติหมดต้องพูดแบบพระพูดภาษาของพระนั่นแหละไปพูดอาพูดอีบริเวณเป็นพระก็เลยต้องใส่สนวนแบบพระนั่นแหละนั่งก็นั่งแบบพระแต่ว่าธรรมะนั้นบอกเราเนี่ยมันมีมารยาทในทุกที่ที่พอดีแต่ไม่ในทุกที่ทุกทางนั่นไม่งามเพราะว่าพระมึงปฏิบัติทางสายปฏิบัติเป็นลูกศิษย์ตถาคตมีมารยาททุกอย่างในการใช้การต่อยในการนุ่งห่มไปลุกล่ามไม่ได้นะนุ่งห่มให้เป็นปริบทบนมารยาทในการนุ่งมารยาทในการกินมีทั้งหมดหลายอย่างท่านห้ามเอาไว้ไม่ทำเสียงทุกทุกจับจับไม่เลี้ยวมือเลี้ยวท่ามันมีทั้งหมดในเสียทีว่ามารยาทในการกินเรียกของพระนั่นแหละเพราะฉะนั้นเป็นกันเลยยากคุณจะบอกผู้ที่บวชได้ก็เรียกว่าบุญบารมีพอสมควรปีของเดิมตั้งแต่ชาติก่อนนู้นชาติก่อนก็เคยบวชไปบวชไปเรียนไปฝึกหัดปฏิบัติมาพอมาถึงชาตินี้จิตมันไปของเดิมไปถึงเวลามันก็ไปของมันบุญกรรมเป็นตัวกำหนดในชีวิตของเราอยากรวยก็รวยไม่ได้บุญกรรมมันเป็นตัวกำหนดให้อยากจนก็ไปจนไม่ได้บุญกรรมเป็นตัวกำหนดเส้นผ่าอยากอายุยืนก็ไปไม่ได้บุญกรรมเป็นตัวกำหนดนั่นแหละแม้จะตายไปก็ต้องอาศัยบุญงามความดีทั้งหมดเป็นเขาผมหน้าเป็นสมบัติภาพไปทั้งหนาชาติหนาเพื่อหลังจากพ่อหน้าภาพหลังจากตายไปแล้วพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าบุญญาณิปัลโลกัสสมิงปฏิภาวะกีบาลินะบุญเป็นทุกเรื่องของสัตว์ในโลกหน้าบาปเป็นทุกตันเล็กไปด้วยกันเป็นพ่อยด้วยกันเป็นลบบัตรด้วยกันอันบาปอะไรยังแนวบาปหลายเนี่ยแค่บอกบอกวันพิษสิทธิพิทักษ์แม่บัตรไอ้ที่วนตาคนไปคนไปผ่านองค์การนี้ไอ้พระมานั่งวัดได้พิษสิทธิ์หาที่ให้สิทธิ์ไปว่ากันนั่นละทำให้พิษจากนั้นมันก็พอดีพอง่ายเป็นบาปเอาไปเข้าไปทำด้วยกันไปพอเป็นแต่ปุญญานี้เด็กบาปก็ไปทำกันแต่พ่อไอ้คนพี่น้องเนี่ยเอาอย่างน้องไปพ่อไอ้เราเอาบุญมาหลอกนี่เสียเอาบาปแต่ถ้ามาบอกบอกบอกพอดีเด็กบาปไปพ่อไอ้เราเกิดนี่เขาไม่อยากขาดพยาบาปไปพ่อไอ้เราอาอาอาแพ้มันมีคนโอ้ยมันเป็นทางเอาบุญได้หลายใหญ่ด้วยจิตไปสบายไปไปเห็นใจเห็นเสียวสุขใจสบายใจก็ต้องปรารถนาถ้าบุญไปแล้วไปเองบุญญานี้ปาราโลกัสมิปฏิภาคก็จิตปาไม่หนักผมก็ได้จำบุญใหญ่แล้วคุณเป็นเพื่อนของสัตว์ในโลกมากไปเป็นเทวดาเป็นอินเป็นพ่อขุนกุศลนั้นนั้นถ้าไปนะก็พบไม่ลดไม่เลือกผ้าแรงที่เง่าอยู่นี่โลกผิดโลกตะวันโลกต้องมีอุดมเป็นเทวดาแต่ต้องมีอุดมพ่อเทวดาคุณหน่อยมีนั่นแหละแม่บอกเด็กเป็นเทพบดายุเทวบุญหน่อยบารมีหน่อยไปงาน
จับมันอยู่ของเขาก็ไปตัดของเขาอะไรเดือดร้อนคุณว่าวิบลไอ้ลูกไอ้เต่าลูกตะเด้เขาก็ได้เจ้าขึ้นผักปล่อยตัดใหม่ปล่อยตัดใหม่ปล่อยคนอยากคนยุ่งมันหรอมันไม่ดีมากนั่นแหละเที่ยวตาไว้หมองดูเลยเสียงเงี้ยวๆกันเ
พื้นเพศคนเดียวในกินยากอาจจะเป็นคนถ้าทางอื่นปลูกแต่ตรวจธรรมชาติไปเปลี่ยนใบตายเกลือไอ้ก็ไปกราบถามผู้บาดเจ็บผู้คนมีฐานะผู้คนมีฐานะตั้งกินอยู่อย่างพ่อปู่ข้ามดีทำพ่อปู่ไปถามเพื่อนเพื่อนว่าคนอยู่เขาเขาบ้านไปเกิดไปผ่านยังอยู่หรือว่าคนนั้นก็เคยฟ้องตรวจม้วนตรวจว่าใดแหกโน้ตนู่นเอาเนี่ยฟ้องท่านบัญชาแต่ว่าถ้าตาคืนเขาบ่ได้โอ้นั่งแล้วแต่เขาบ้างฟังรู้แต่บอกนั่งบ่ได้ท่านบอกฟังว่าคือคือแกมันยังอยู่มันมันผูกพันอยู่เองหากคนใดแกอยู่มันโอ้ยเนี่ยนอนประตูเป็นตาเราคือพังๆให้หน้าเราผมไปเขียนอยู่หลังว่าโอ้คือว่าคิดเป็นของแข็งเป็นของอันนี้ห้องกูอันนี้ห้องกูอันนี้หลักสำคัญมันปัจจัยนิพพานมันจะไปไหวโอ้ยอยู่บนเดียวเขาพันจะหน้าให้มันโอ้พันผูกพันโยงสักพ่อปู่พ่อเด็กพ่อมันเข้ามาหาแกนี่นั่นเองคือตอนนี้ปัจจุบันนี่ล่ะอาบุตรสนกับเฮ็ดไปมันจะต้องแบบเดินคือกันแนวไปปุญญานี่มาละโลกันนี่เข้าไปเด้อเฮ็ดไปน้องปู่นี่อาตมาว่าไงปู่ดังไปส่วนตัวนี่บางครั้งมรณะภาพจะไม่กลัวไม่ฟังไหวเพิ่นบวชแต่ย่างเพิ่นนอนมาแต่สร้างกบปีเราแต่โอ้คนอยู่กับนี่จะโง่มาอยู่สิแล้วก็จะบวชตอนอายุ60กบปีนอนยังเป็น80ก็เลยมรณะภาพ87ปีบวชโอ้ยมันเลยมันจะแต่ที่เก็บทราบผลดีแล้วรุ่นนี้ก็ถึงครอบครัวแล้วก็ถึงหลายว่าพวกลูกหลานก็ถึงมีกันกับป่ามาได้พวกมองหาอะไรเลยโอ้ก็ดีเลยเป็นอนาลัยโยกตัวไม่ขอหาอะไรมีมาได้ถึงแน่ท่านเขาว่าบวชท่านเขาเองได้มีอย่างนึงไม่ออกมีแต่ท่านผู้งามข้อปีใดนี้แต่ว่าออกคือมันท่านผู้งามข้อปีใดหลายขึ้นตอนนุ่มทางถ้ำถ้ำบกขาดเองมันกำลังว่างข้างเอาเด็กผู้แนวคุณงงงงเลยนะไปหันไปดิ่งคุกเบิกตามนั่นตามนี้ก็ได้ของนั่นซื้อนั่นหาเนี่ยเท่าเดียวจำได้เราก็เขามันโอ้ยฝันก็ถือก้อนจำได้เพราะว่ามันสัญญามันเสื่อมพร้อมกับอะไรแล้วไปมาหัวตาเสื่อมหมดแต่มาไปอยู่ราชบุรีไปออกจำศีลก็พอมีแต่ผู้เฒ่าๆหูไปเหมือนกับคนนี้บางครั้งสวดน้ำผักก็พอตัวของน้ำผักเบาย่านเบาเยื่อเยื่อเหมือนสวดมนต์น้ำมันก็ได้ลาไปทั้งต้นตัวเร็วกว่าว่าหากอะไรน้ำมันก็จบหยาดกันโยงแต่กำโยงมันก็เลยตกโลกว่าให้มันจบถ้ำบัดต่างหากเด้อผู้บาอาจารย์มันบอกนะทางถ้ำต่างหากก็จะบวกกันกันวันยืนกลางวันยืนกลางมาต่อพอข้าเขาเจ้าส่วนก็จะหันหนักไปทั้งพระพุทธรูปนี่หันหนักกับมากันถ้ำถ้ำบัดแค่ไหนเพิ่งไปเพิ่งมาโอ้งูงูยี่เบิ้งปากกันเบิ้งปากหันหนักได้กันคือวงเล็บไปกี่วันเบิ้งปากโอ้
เนี่ยจะเบิกปากกันออกปากนั่นดีอยู่ไว้ต่อก็เลยสวดจนจบโอ้ยหลายคนที่มาไปอยู่มุ่ยมันพอดียิ้มเลยผมว่าเฉพาะออกคนถือกระพานผู้สั่งผู้เลี้ยวดึงกันไว้ผู้สั่งนั่นออกมันระบมวันที่ละนี่ละมาเท่าบวชเมื่อเท่าก็กันว่าต้นโดนเผากันหูหางก็ไปก็กันไม่ออกเลยคอยก็ต้องพอของครอบกันเรื่องไปบวชก่อนเพื่อนปีนบอกครอบมาทำบุญต่อให้มงคลมังอันกันเล็กขอคนไว้ให้ลูกเก่าซิดหนีเดินโอ้ยอยู่คนว่าวายอยู่ไปจนไหวคุณแม่ว่าจะรักษาพ่อขับตัวตัดเด็กไปคนก็ได้ดิหัวต้องไปในเก้าที่ปีก็จะต้องยังกระโถนเมาหมดแถวผ้ากระเถาแมวตัวเอ้ยกินของนั่งนั่งของนั่งนาเขาว่าได้ของเนี้ยเดียวเขาว่าได้ยังว่าอยากน้ำการกินการอยู่ท่านไม่ออกรวบพักเฮ็ดแบบข้นนุ่มให้ในแบบข้นนุ่มกินกันต่อเอาเพราะมันเปลี่ยนสีมันหลดเหนียวโอ้ยนั่งกอดคือกินยังว่าได้ก่อนแก้วข้ามคนนี้ต่อมันเปื่อยด้วยกันแต่อ่ากินแล้วมันเปื่อยๆเอาเด้เป็นนั่นน่ะต้องคอยอนุโลมตามแกผมก็จะนั่งเด้ไปไต่ได้ได้เรียกได้ผู้บัดน่ะยังว่าเฮ็ดหน้าไปกันดำมากเฮ็ดเป็นที่น้องพูดเอาเก่งๆน้องปูถ้าบอกมันว่าเห็นเพื่อบริการกับของเพื่อเอาเงินพวกสนุกให้กับของบริเห็นเพื่อปลูกเพื่อเก็บบริเห็นเพื่อท่าเห็นเอาเงินพวกสนุกให้กับของอยากให้มันมือนอยากให้มันเก็บหลายผู้เฒ่าที่มือลงอะไรเอาเข้าไปได้ผู้ตกพิธีพิธานนั่นหรอกประเด็นว่าฟังมันครบเกินไปบันเอามีตำผู้ถอดเบี้ยคนหลายเป็นไงเลยทำคุณงามความดีหลายเป็นที่เพื่อนของเอาเป็นให้มันรู้จักของเอาศีลการรักษาเอาให้จริงจังท่านเอาให้จริงจังเหตุผลตามมาของเราสิ่งนี้มันจะได้แน่นอนไปแล้วเป็นคุณสมบัติคุณงามความดีต่างๆที่ได้ไปนั่งอาศัยท่านสัตว์ท่านสัตว์คุณกุศลนี่อยู่เดี๋ยวนี้ก็อาศัยคุณกุศลอยู่ท่านแบบนี้ว่าเบิดบุญแล้วมันได้ไปใหญ่กว่าเท่าไรเสียชีวิตก็โอ้เบิดบุญแล้วภาษาโบราณว่าเบิดบุญชีวิตอยู่นี่อายุใครเบิดแล้วนั่นแหละบุญที่ข้าติดอยู่ก็มีไปเลยไปแล้วนะภาษาโบราณว่าตั้งแม่พ่อเกิดแล้วอยู่น้ำบุญไปอาศัยบุญคือเก่าไปยีน่าเดินเอาเดินเราพูดจะจับใส่ปัญญาพิจารณาการลงชีวิตกับการอาศัยปัญญาจริงไหนมันเปื่อนก็กระโปงอย่าเหยียดอย่าทับเป็นบางเป็นกับมันก็เศร้าต้องเลือกทับไหนมันเป็นประโยชน์ที่มันดีประโยชน์ของเขาเนี่ยเหยียดออกทับออกถ้าตายแล้วไปมาตั้งบุญของเขาว่ามากตามเขาเขาเป็นพ่อแหละเหยียดเอาไว้พ่อแหละเอาเมื่อเด็กฟ้าลูกก็พี่น้องไปตามนี้ก็ได้เป็นขอคิดขอคิดนำเราไม่ง่ายต้องปูเงินเด้อเทศนาวาสาเนในที่สุดแห่งเทศนานี้
ับประทานวิสัชนามาพอสมควรเก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้